กรมธนาคารการค้างานหนึ่งก็คือการส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่เราเป้าหมายที่เราส่งเสริมก็คือผู้ประกอบการ SME นะครับหรือผู้ประกอบการขนาดย่อมนะฮะรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นะครับด้วยเป้าหมายที่จะต้องการพัฒนาให้เขามีศักยภาพนะฮะมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมที่จะออกสู่ตลาดต่างประเทศได้นะครับเราได้เริ่มพัฒนาผู้ประกอบการนะฮะมา 4-5 ปีแล้วนะครับด้วยวิธีการที่สำคัญสำคัญ 2-3 ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ความรู้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตลาดการบริหารจัดการนะครับด้วยวิธีการอบรมบ้างสัมมนาบ้างนะครับรวมทั้งพาไปดูงานในต่างประเทศบ้างนะครับแล้วก็พาไปทดลองตลาดนะครับดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อผลักดันนะฮะผู้ประกอบการเหล่านี้นะฮะให้มีประสบการณ์ให้มีความรู้ทางการตลาดมากขึ้นนะครับเช่นจับคู่ธุรกิจบ้างนะครับพาไปในตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายของเราบ้างนะฮะก็มีทั้งตลาดจีนนะฮะตลาดในอาเซียนนะครับเขมรนะฮะลาวเวียดนามใกล้ๆเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานะครับแล้วก็ตลาดตะวันออกกลางก็คงดำเนินการในขณะต่อเนื่องนะครับเป้าหมายหลักที่เราตั้งไว้ก็คือตลาดจีนนะครับแล้วก็ตลาดในภูมิภาคอาเซียนกับตลาดมิดเดิลอีสต์นะครับโดยจะมีการดำเนินการเป็นขั้นตอนนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่การรับสมัครแล้วก็คัดเลือกผู้ประกอบการ SME นะครับที่เคยผ่านการอบรมนะฮะผ่านการเรียนรู้นะฮะภาคทฤษฎีจากกรมธนาคารการค้าแล้วนะครับก็จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้ทางด้านการตลาดของประเทศเป้าหมายเหล่านี้นะฮะโดยการจัดอบรมสัมมนานะครับทั่วประเทศนะฮะทุกภูมิภาคเป็นภาคไปนะครับเมื่อเตรียมความพร้อมก็เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมีโครงการที่จะนำผู้ที่ได้รับการพัฒนาเหล่านี้แล้วพร้อมแล้วเนี่ยนะครับออกไปยังตลาดนะฮะโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนนะฮะซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพอยู่ค่อนข้างมากครับก็ทั้งในด้านของการให้กระตุ้นให้เขาพร้อมที่จะปรับตัวของตัวเองนะครับให้ความรู้เขานะครับแล้วก็จะเรียกว่าอะไรครับเป็นคนนำเขาออกไปสู่ตลาดนะครับในจุดเริ่มต้นหลังจากที่เขาสามารถเดินไปได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับหรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นผู้ส่งออกหรือว่าพร้อมที่จะเป็นผู้ส่งออกแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะประสานกับทางกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับเพื่อผลักดันให้เป็นผู้ส่งออกที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตถ้าพูดถึงธุรกิจSME นะฮะหรือธุรกิจแฟรนไชส์ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจแฟรนไชส์อาจจะเป็นธุรกิจที่ยังค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นผมคิดว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเป็นรูปแบบหรือวิธีการหนึ่งของผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้ามาทำธุรกิจนะโดยที่จะสามารถอะไรครับลงทุนในระดับหนึ่งที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็สามารถเข้ามาดำเนินการได้นะครับแล้วก็เป็นการดำเนินการในลักษณะที่รวมพลังกันนะฮะดำเนินการถ้าหากว่าเป็นธุรกิจลำพังของธุรกิจเดียวเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะขาดทุนขาดความเชี่ยวชาญขาดความชำนาญ นะฮะแต่ถ้ารวมกันเป็นลักษณะของแฟรนไชส์นะครับมันก็มีผู้ที่ดำเนินการทางด้านการตลาดให้มีผู้ดำเนินการทางด้านการส่งเสริมให้นะครับผู้ประกอบการก็จะทำงานง่ายเข้านะครับ
ถ้าเทียบกับธุรกิจ SME ในประเทศอื่นๆเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับก็เราก็อาจจะต้องยอมรับว่าเรายังขาดความรู้นะฮะแล้วก็ความชำนาญในด้านการตลาดนะฮะแต่ผมคิดว่าศักยภาพของเรามีนะฮะของผู้ประกอบการนั้นมีนะครับพร้อมที่จะปรับตัวเองได้นะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือการสนับสนุนหรือการชี้แนะนะฮะการหาโอกาสชี้แนะโอกาสให้นะครับจากที่เราดำเนินการมาก็มีหลายๆที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราคิดว่าวิธีการที่เราดำเนินการนั้นเนี่ยคงไม่เชิงที่จะเอาธุรกิจแฟรนไชส์หรือธุรกิจ SME ของเราไปแข่งขันกับเขากับประเทศอื่นแต่เราจะดำเนินการในลักษณะที่ว่าเอาธุรกิจ SME หรือธุรกิจแฟรนไชส์ของเราเนี่ยไปทำธุรกิจร่วมกันกับเขาเพราะฉะนั้นลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นการได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะอย่างที่จีนเนี่ยนะฮะเราก็เอานักธุรกิจของเราเช่นสปานะครับไปร่วมลงทุนกับนักธุรกิจของจีนนะฮะในประเทศจีนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นการที่จะเสริมซึ่งกันและกันนะฮะก็เป็นการทำธุรกิจร่วมกันครับ